สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขะเหนียวเสี่ยวอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้นะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องเปิดราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มมื้อนี้ที่ MB ฟาร์มครับพี่น้องนะครับพาพี่พาน้อง FC ทุกท่านมาอยู่ที่คอกง้วนหนองชูดครับพี่น้อง MB ฟาร์มนะครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องทักทายหนองชูดจังหวัดนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับปีใหม่หลังปีใหม่ไม่ถือว่าเป็นคลิปแรกเนาะครับผมหลังปีใหม่ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกครับพี่น้องคลิปแรกเลยครับที่ MB Farm มื้อนี้มีจักตัวพี่น้องได้รับชมครับผมมีแม่สาวทองแรก3แม่ล่ะกะสาวหน่อยตัวนึงครับสาวหน่อยลูกพ่อได้ครับผมลูก KF 31ครับลูก KF 31ครับพี่น้องงามๆครับพี่น้องงามปานเหลือร้อยครับพี่น้องนอกปานงัวผูนะครับผมเดี๋ยวเบิ่งแต่ถ่ายเพิ่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งตัวจริงในคลิปนี้กันผู้ใหญ่ได้งัวทองมื้อนี้มี3ตัวเนาะครับผมงัวทองมี3ตัวหัวโลนนะครับพี่น้องที่ MB Farmครับผู้กำลังหางัวไปเลี้ยงครับพี่น้องหาแม่บอกแม่พันธุ์นะครับของดีมีคุณภาพคอกหนองชูดเองก็อยู่บ้านใดก็ครับผมคอกอยู่บ้านเก้าน้อยครับผมบ้านเก้าน้อยครับผมอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับครับผมอ่ะต้นคลิปเบอร์โทรไว้จังหน่อยนะครับผมติดต่อกับ064 653 653 5175ครับ5175ได้ครับพี่น้องไลน์กับ091 091 492 492 8925ครับ8925ครับ Facebook กับพัทรโยธิน MB เป็นภาษาอังกฤษครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้นะครับเบิ่งสาวหน่อยก่อนบ่ครับหรือเบิ่งตัวใดก่อนเอาตัวนี้เลยครับสาวทองแรกครับเอาสาวทองแรกก่อนนะครับเนาะนะครับตัวนี้เป็นเสาทองแรกสูงประมาณ150 153ครับตัวนี้153ครับพี่น้องนะครับส่วนสูงเพิ่นสูง153ในทองเพิ่นพอได้ครับผมเป็นลูกเสาสติงเล่ทองกับโนเบิล6เดือนครับนะครับทองเจ้าโนเบิลนะครับ6เดือนเด้อครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกเสาของสติงเล่201ครับผมเป็นสาวทองแรกด้วยนะครับเนาะครับผมแมนครับสาวทองแรกเดี๋ยวเบิ่งหน้าตรงไปหน่อยมีใบมีหลอดเอกสารครบครับใบหลอดครบเนาะครับผมนะครับที่ MB Farm นะพี่น้องมาตรฐานที่ MB Farm ก็คือมีเครื่องตรวจทองอันตราซาวอยู่ประจำฟาร์มเองนะครับงวดทุกตัวอยู่นี่ตรวจเองโดยน้องชุดนะครับมีอุปกรณ์ครบไผบ่แน่ใจมาหอดคอหอดฟาร์มมาตรวจเบิ่งน้ำกันก็ได้ครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ MB ส่งมอบดีๆให้พี่เอ็มน้องครับพี่น้องสิ่งดีๆเราก็สุดคุ้มเลยเนาะครับผมนะครับ6เดือนแล้วครับพี่น้องแม่นี่สาวท้องแรกนะครับท้องเจ้าโนเบิลด้วยครับพี่น้องโนเบิล6เดือนครับท้องได้6เดือนแล้วนะครับเบิ่งทั้งไข่จักน้อยครับพี่น้องประกันบ่มีตำหนิเนาะครับเนาะครับผมบ่มีชีทลางก็ดีด้วยครับพี่น้องครับตำหนิบ่มีครับพี่น้องเบิ่งทั้งไข่จักน้อยนะครับเอานะครับขอหลังก็ดีนะครับตัวนี้เอาเปิดคลิปมาให้พี่น้องเฮาพ่อไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันท้องแบบนี้สุดคุ้มแบบนี้หลายปานใดครับ 79,000 บาทครับ79ต่อรองได้ครับพี่น้องครับผมต่อรองเอาสาวทองแรก 79,000 ท้อง6เดือนนะพี่น้องอย่าลืมท้อง6เดือนเจ้าโนเบิลครับนะครับเป็นพอพันธุ์ของSG นะครับเนาะครับโนเบิลครับพี่น้องนะครับเป็นพันธุกรรมนะครับงวดแดงเพี้ยวครับพี่น้องตัวนี้สำหรับผู้มักแดงจัดโครงสร้างเนื้อหนังดีนะครับผมเอาไปรุ่นเอาลูกครับพี่น้อง6เดือนแล้วในท้องครับตัวนี้โลนธรรมชาติหรือเห็ดเขาถ้ำเขาครับผมขุดเขาด้วยครับพี่น้องตัวนี้ว่าได้เป็นพันธุกรรมโลนธรรมชาตินะครับราคาอีกรอบนึงนะครับ 79,000 บาทครับ 79,000 ต่อรองได้แม่ที่แรกครับผมครับผมเอาต่อไปแม่ที่2ครับนะครับตัวนี้ก็เป็นสาวทองแรกเหมือนกันป่ะครับแม่นครับผมสาวทองแรกนี่ก็สาวทองแรกเหมือนกันนะครับเป็นลูกผสมบรามั่นหูสั้นนะครับโบดดีส่วนสูง100เท่าไหร่ครับ148ครับ148ได้เด้อครับพี่น้องส่วนสูงเพิ่นสูง148ชีทลางกระชับดีนะครับนุ่มบ่มีติ่งนะครับผมครับเอาหางผัวลามยาวดีครับพี่น้องตามนี้บ่มีนะครับสำหรับผู้สนใจสาวทองแรกอีกตัวนึงครับพี่น้องพิจารณาเทียบกันเบิ่งตัวนี้ทองก็พอได้อยู่ครับตัวนี้ทองครับออกฟอร์ด5เดือนครับทองออกฟอร์ด5เดือนตรวจทองเรียบร้อยตัวพอดีเป็นลูกตัวใดฮู้บ่เป็นสาย SK ครับผมนะครับเป็นลูกสาย SK ครับพี่น้องนะครับทองเจ้าออกฟอร์ดโรโจครับพี่น้อง 604/4 ของโชคยูนิมิตฟาร์มครับพี่น้องงวดนอกน้ำเขาติดทองเรียบร้อยตรวจแล้วจะเดือนครับ5เดือนครับผม5เดือนประกันทอง5เดือนสาวทองแรกหลายไปได้ครับตัวที่2เปิดไว้ 98,000 บาทครับ 98,000 บาทนะครับพี่น้องตัวนี้ทองออกฟอร์ดนะครับเอาให้เทียบกันคู่นี้มักตัวใดโทรมาเลยครับพี่น้องนะครับรถส่งมีให้ฮอดบ้านบ่ต้องกังวลนะครับเรื่องตำนี้ก็รับประกันให้ทุกอย่างนะครับเอาแม่นี่ก็ถือว่านุ่ม4เต่า4หัวงามๆครับพี่น้องครับนะครับเอาเบิ่งให้ชัดๆนะครับตัวแรกอันนี้ตัว2นะครับพี่น้องให้เทียบกันเบิ่งราคาก็ตามที่คืนรายละเอียดให้นะครับต่อไปตัวที่3เนาะครับสาวทองแรกตัวที่3เบิ่งสาวทองแรกอีกตัวนึงครับพี่น้องแม่นี่ออกติดกระทบไปหูเพียงปากก็ดีแต่ว่าได้ความใหญ่ครับ150เท่าไหร่ครับส่วนสูง158ครับ158ครับพี่น้องโอ้ลำใหญ่ลำยาวครับพี่น้องตัวนี้กระดูกโครงสร้างใหญ่สำหรับผู้มักสายแบบสูงใหญ่นะครับตัวนี้158ครับพี่น้องส่วนสูงครับเป็นสาวทองแรกคือกันเนาะครับเนาะครับผมสาวทองแรกคือกันครับพี่น้องแม่นี่
เอานะครับตำนี้บ่มีเด้อครับพี่น้องนะครับโบดเข้มนะครับชีดล้างกระชับดีนะครับเล่าล้างคอขาทรงพลังครับพี่น้องครับกำไรขาดำเครื่องโบดหางเงาหัวหางจับลึกฟังแบบที่นี่พอในท้องเขาพอได้ครับเจ้าตัวเป็นลูกของ007ครับลูกเจมวัน007 007นะครับท้องครับอเมริกา779นะครับผม2เดือนครับผมท้องอเมริกา779แม่นครับ2เดือน2เดือนตัวท้องเรียบร้อยครับนะครับผมตัวนี้ตำนี้บ่มีจังหม่องเนาะครับเนาะครับผมบ่มีครับตำนี้บ่มีจังหม่องครับพี่น้องนะครับเอาสูงใหญ่นะครับโครงสร้างดีนะครับเอาฟังราคาในบัดที่นี่ตัวนี้เปิดไว้ 119,000 ครับ 119,000 ครับพี่น้องครับผมลูกสาวเจมบอนที่เค007ท้องกระพออเมริกา779 2อเมริกา779ครับพี่น้อง HK 779นะครับผมเอาสำหรับผู้สนใจนะครับพี่น้องนะครับ HK 779นะครับผมพันธุกรรมสโมกกิ้งกัน109/7ครับพี่น้องผู้สนใจพันธุกรรมคู่นี้ก็ทักทายมาได้ครับพี่น้องเอาใหญ่บวกหนาครับพี่น้องกระดูกใหญ่นะครับเจ้า HK 779ของก้ามปูฟาร์มครับพี่น้องเห็นตัวจริงแล้วใหญ่ครับพี่น้องตัวนั้นนะครับแล้วก็เนื้อหลายกระดูกใหญ่คือกันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ห้องต่อรองได้ทุกตัวนะครับเนาะครับผมต่อรองได้ครับเอาเดี๋ยวต่อไปไปเบิ่งลูกสาวเคฟ31ครับพี่น้องครับผมก็ถือว่าเป็นสาวหน่อยที่สุดสวยอีกตัวนึงนะครับครับผู้หานะครับลูกผสมผมบอกได้ว่าเป็นเกรดที่พัฒนาออกมาได้นะครับเรื่องโครงสร้างนะครับมาเต็มครับพี่น้องเบิ่งนะครับตัวนี้ลูกสาว KF 31นะครับพี่น้องตัวนี้เท่าเดือนแล้วครับน้องชุด8เดือนครับผม8เดือนครับพี่น้องนะครับเบิ่งหนังหนาซาใหญ่นะครับชีดกระชับคอขาหลังตั้งโตโก้ดีครับพี่น้องขอขาใหญ่ทรงพลังนะครับหนอกต่างปันหัวผูครับเส้นหลังตรงยาวดีครับพี่น้องแม่นี่เอานะครับส่วนสูงอยู่ประมาณ100เท่าไหร่ครับ126ครับ126นะครับตัวนี้นะครับถ้าเบิ่งก็คือเส้นหลังครับพี่น้องเบิ่งนะครับเส้นหลังกับตะหนอกหนังหนาสาใหญ่น้องชุดเนาะครับผมแล้วก็มัดกล้ามเนื้อจับตั้มดีครับพี่น้องเบิ่งนะครับลำโตสี่เหลี่ยมผืนผ่าชีดกระชับดีถือว่าเป็นการล่องโตเลยนะครับพี่น้องในการบีด KF 31ครับแม่เพิ่นสูงหลายไปไหนครับ146ครับ146บวกครับพี่น้องแม่เพิ่นนะครับโอ้งามเลยครับพี่น้องงวดเจ้านี่ผมไปเบิ่งทางไทยนะครับผมไทยก็สวยนะครับผมเป็นงวดหน่อยที่ไทยสวยนะครับเอานิสัยเก่าเชื่องดีนะครับเอาตัวนี้ยืนตะนอกว่ามันงวดผูงามครับพี่น้องนอกตั้งมันงวดผูเอากระซิบราคาให้ครับบัดที่นี่ห้ามีพี่น้องเฮาอยากได้ไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันกับสาวหน่อยตัวนี้บ้านจดเอฟเนาะครับแม่นครับเอาไปจดได้ด้วยครับพี่น้องนะครับตัวนี้หลายไปได้ครับน้องชุดฟังราคานะครับตัวนี้ผมเปิดไว้ 125,000 ครับ 120,000 กับอีก 5,000 ครับนะครับวิดีโอคอลมาเบิ่งตัวจริงอีกรอบนึงก็ได้ครับพี่น้องแอดไลน์มาเลยก็ได้เบอร์โทรบ่ได้ก็ครับ064 064 653 653 5175ครับ5175เบอร์นี้เบอร์ไลน์เนาะเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรครับเบอร์นี้เป็นโทรเนาะเบอร์ไลน์ก็091 492 492 8925ครับ8925ได้ครับพี่น้องครับนะครับมาเบิ่งตัวจริงได้บ้านบ้านเก้าน้อยครับผมเก้าน้อยตำบลแค้นเนาะอำเภอวาปีปทุมมหาสารคามครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับนะครับผมรับประกันอยากให้เบิ่งตัวจริงครับตัวนี้ว่าเป็นยังไงครับราคานี้ผมว่ามาเบิ่งตัวจริงจะดีที่สุดเพราะว่าผมเห็นตัวจริงอยู่ตอนนี้ถือเป็นว่าน้อยที่กระดูกเนื้อหนังโครงสร้างดีแห้งครับพี่น้องก็ถือว่าเกรดพัฒนาสวยเลยครับไทยสวยนะครับเป็นแม่บอกแม่พันได้นะครับผลงานเจ้า KF 31นี่ครับพี่น้องผู้ใดผสมไว้อยากเบื้องไทยครับพี่น้องไว้เบื้องไทยนะครับตำแหน่งหางดีครับพี่น้องเบื้องไทยลาดนะครับรับกับโคนหางกับเส้นหลังตรงเปี้ยมากน่องบ่มีติ่งนะครับคอขาแข็งแรงมากเลยครับคอขานี่ครับเป็นจุดเด่นเลยครับพี่น้องนะครับ31ก็ถือว่าให้ลูกที่คอขาดีครับพี่น้องทรงพลังมัดกล้ามเนื้อที่นะครับออกมาเป็นตูดถ่ายมะนาวเลยเนาะแม่นครับแม่นอันนี้ผมได้กินได้เต็มที่แล้วพี่น้องยังเป็นง่วงน้อยอยู่นะครับเพิ่งจับยานมครับก็ถือว่ามาดีเอา 100,000 เท่าไหร่ครับ 125,000 ครับ 125,000 ครับพี่น้องโทรมาหาน้องชูดตามเบอร์โทรใต้ข้างล่างนี่สนใจหาแม่บอกแม่พันเอาไปตีเอฟนะครับสตาร์ทเอฟก็ได้นะครับหนอกตั้งเป็นง่วงผูหรือมักง่วงทองก็มี3แม่ให้เลือกครับพี่น้องสนใจตัวใดก็ทักหามาได้การขนส่งก็คือส่งได้ทั่วประเทศน้องน้องชูดเนาะครับผมส่งที่แรกก็ส่งฟรี200กิโลครับแต่ว่าคุยไปคุยมากกับส่งฟรีเกือบทุ่มหม่องเลยครับครับผมอ้าวนะครับผมอันนี้คือเสื้อถือได้นะครับมีตัวตนพี่น้องเบิ่งคลิปแล้วในช่องของลูกเหนียวเสื้อไอ้สันไม่ต้องกังวลครับพี่น้องถ้าผมพาพี่น้องมาเบิ่งขนาดนี้นะครับผมขันบ่ดีหรือว่าบ่มั่นใจบ่กล้าพามาแน่นอนครับพี่น้องนะครับต้องเป็นของดีอีหลีนะครับผมจังถึงกล้าการันตีให้ได้ถึงได้นะพาพี่พี่น้องมาเบิ่งนะครับบ่ต้องกังวลมีตัวตนแน่นอนนะครับหลายท่านก็ยังมีความกังวลในการซื้องวดในรูปแบบคลิปรูปแบบออนไลน์อยู่นะครับผมสมมือนี้วงการเฮาพัฒนาไปถึงขั้น
ขนาดน้องชุดเองก็ยังมีเครื่องตรวจทองอยู่ในฟาร์มครับพี่น้องนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องการให้ชื่อเสียงเจ้าของอยู่ในวงการได้นะครับก็มีเครื่องตรวจอัลตราซาวด์บางทีเฮาให้หมอมาตรวจเฮาก็บ่น้ำใจเฮาตรวจซ้ำอีกแม่นครับนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานให้พี่น้องเฮาซอบ่ดีกับที่ MB Farm นะขอบคุณทุกการติดตามผู้ใดง้อไปเลี้ยงก็ให้ออกลูกตัวเมียมันๆนะครับพี่น้องครับสำหรับใดจากน้องชุดไปนะครับได้สาวน้อยไปก็ขอให้นะครับผมให้คำให้คุ้นครับพี่น้องมื้อนี้ผมบ่าวว่าที่จากลาไปซ้ำนี้นะครับจากลาไปซ้ำนี้ขอบคุณหลายครับน้องชุดครับผมสวัสดีครับ